ัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อเข้าสู่รายการนะครับในชั่วโมงที่2แล้วนะครับก็จะมาว่ากันถึงวัตถุมงคลต่างๆวันนี้ของดีๆเพียบเพียบครับแล้วดีจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกพอเรามาได้ยินเสียงกิ้งเข้ามาเลยงงถ้ากิ้งเข้ามานะเล่นเกมนะก็ให้สักไลน์นึงแล้วกันจะได้ไม่ขัดศรัทธาเขาเขาสั่งโทรมาไกลนะจากแคนาดาเลยนะโทรมาไกลนะครับครับตอนนี้คงจะกอดคอกับกวางเรนเดียถ่ายเซลฟี่ส่งนะอ้าวนะถ้าได้โทรศัพท์เข้ามาก็รับสักอันนึงแล้วกันนะสักสายนึงแล้วกันเพราะเห็นเขาตั้งใจโทรมาแล้วได้ยินอยู่ถ้าใช่ถ้าใช่นะถ้าใช่เดี๋ยวทีโทรมาเนี่ยโทรมาแล้วก็วางก็มีนะเดี๋ยวช่วงนี้อย่างช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีจะมีโทรศัพท์แปลกๆเข้ามาเยอะเช่นแล้วก็อย่างเช่นอะไรแปลกๆฮัลโหลรอสักครู่นะคะเสร็จแล้วก็ทิ้งสายนานเลยทำอะไรคุณปรนันท์ล่ะคะเหรอพูดดีฮัลโหลคุณปรนันท์ล่ะคะทำไมฮะมีประกันชีวิตหรือยังคะโอ้โหวางเลยโอ้โหนะเหนื่อยเหนื่อยอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เซ็งมากเลยแล้วก็ช่วงนี้นะเป็นภัยผ่านโซเชียลนิดหนึ่งหลายคนดูจาก Facebook แล้วว่าตอนนี้คุณไปทานอาหารที่ไหนก็แล้วแต่ตามต่างจังหวัดก็ดีในกรุงเทพก็ดีนะฮะคุณต้องดูละเอียดเลยนะตอนนี้หลายรายการเนี่ยอย่างทานข้าวเนี่ยคุณต้องดูรายการทุกรายการเลยให้ละเอียดนะว่าคุณทานข้าวเนี่ยคุณทานรายการอะไรบ้างเดี๋ยวจะโดนยัดไส้อ๋อสมมติกินอยู่500มันระบบมันยัดไป700 50 70บาทเนี่ยก็นี่ผมกินในห้างเลยผมกินข้าวเสร็จปุ๊บผมเอ๊ะทำไมมันราคามันแพงวะแล้วพอดูปุ๊บมีขนมจีบฟลาเปาใส่มาให้ไม่ใส่จะใส่ครั้งที่หนึ่งไปกินใหม่ครั้งที่สองไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งยัดขนมจีบอีกอ่ะหรือไม่ก็ยัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังธรรมดาตอนนี้เวอร์ชันใหม่นะผมเขียนในเฟซอาจจะแรงขึ้นนิดหนึ่งก็คือเรื่องของการจ่ายสตางค์ครับคุณปรนันท์คุณจ่ายสตางค์เสร็จคุณแม่ค้าบอกว่าโอเค8 700อ๋อ700แบงค์พันไปคุณให้แบงค์พันไปปุ๊บแม่ค้าวอยวายเลยเฮ้ยคุณเอาแบงค์ปลอมมาทำไมให้ฉันทำไมโอ้โหระยับมากนะครับเจอครับอ้าวนี่เซ็นเซอร์หน่อยฮะครับนะอันนี้ไม่เป็นไรเราคุยกันฉันเพื่อนทำอย่างนี้เนี่ยโอ้โหด่าวายๆเลยแล้วเราอ่ะซึ่งเป็นคนดีหน้าบางมันก็จะไม่กล้าบอกเฮ้ยเป็นปลอมได้ไงว่าไงว่าแล้วบางทีเราก็ไม่ได้ดูก่อนนะกลายเป็นว่าเราต้องรับผิดชอบไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่มันเอาแบงค์ปลอมมาหลอกเรามันคือมันจ่ายเราจ่ายแบงค์จริงไปแต่มันบอกว่าแบงค์ปลอมมันสลับแบงค์เลยแล้วปลอมมาเลยบอกคุณให้แบงค์ปลอมฉันเนี่ยเอาใบใหม่มาไม่เอาใบใหม่มาเดี๋ยวแจ้งตำรวจ มีหลายรายโดนแล้วอย่างนี้แล้วเป็นเหตุการณ์จริงๆนะแต่ร้านไหนเนี่ยนะเพื่อนดันไม่ถ่ายมาไม่บอกนะไม่เคยกินมาหรอกนะครับแต่เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยโอกาสเป็นจริงมีมากแต่ที่แน่คือบางร้านเนี่ยอไอ้น้ำที่อยู่ในเหยือกตั้งโต๊ะต้องระวังมีใช่น้ำผมทานมาแล้วอร่อยมากนะแล้วก็นี่ปรนันท์ยังไม่หมดครับอันนี้คุณจ่ายเล่นซึ่งหน้าเลยนะแล้วมียัดไส้ด้วยมียัดไส้ก็คือถ้าคุณจ่ายแบงค์ใหญ่ไปก็ถ่ายทอนแบงค์เล็กหนาแบงค์เล็กในใส่สอดไส้มาสอดไส้อะไรฮะแบงค์ปลอมขนาดนั้นเลยส่งคืนให้คุณแบงค์ร้อยฮะแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยแบงค์500จะมีปลอมอยู่แถวเขมรเยอะแถบนี่ผมจะบอกให้นะถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษคุณไปกับสุภาพสตรีมันก็จะทำแบบนี้ใช่ยัดนู่นยัดนี่คุณหน้าใหญ่ไงใช่มากับเด็กเนี่ยมากับกี้กว่ามากับเด็กไม่ใช่ตกใจตกใจใช่พอมาปุ๊บเอาจ่ายปึ๊บเฮ้ยมันยัดมั่วบางทีกินอยู่400มันบอก550คุณก็จ่ายเลย550ไม่ได้ดูอย่างวันนี้กินข้าวเห็นเลยไม่กี่บาทเนี่ยเร็วๆนี้เลยอ่ะขออนุญาตไม่บอกร้านเดี๋ยวมันขายไม่ได้ที่ไหนเออน่ะพอเสร็จแล้วกินเนี่ยแถวสถานีเนี่ยกินเสร็จบอก319ก็จ่ายแบงค์500ไปแต่ทอนเงินมาเนี่ยนะหายไป40บาทแล้ววางเสร็จแล้วเดินไปเลยบางเสร็จได้ไปเลยถ้าคุณหยิบไปเลยแล้วคุณไม่นับเงินก่อนก็คือคุณก็โดนเขาแฮปไปแล้วดึงไปแล้ว40บาทเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะคะโกรู้เลยเนี่ยตะกี้บอกเท่าไหร่นะ319ไงก็ทอนได้แล้ว319นี่มันเท่าไหร่มันหายไป40บาทจ่าเลยเนี่ยแล้วก็ทำหน้ากับฟัดกับเฟียดเลยนะทำหน้าแบบหน้าไม่ดีนะทำหน้าไม่ดีเลยทันทีเลยแล้วก็หาว่าคนนี้บอกอ้าวก็กูยังไม่ได้หยิบตังค์เลยยังนั่งอยู่เลยเนี่ยดูเด็กก็เราดูให้มันก็ไม่ใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้หากินกันเหนื่อยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยจะทำอะไรจะไปที่ไหนแล้วก็ระวังให้ดีนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์ยอดฮิตจะกลับมาอีกแล้วเตือนนะอันนี้มันเป็นเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ใช่ฮะคือไม่ประกอบสัมมาอาชีวะที่ถูกต้องนี่เป็นหนึ่งในบุญกิริยาพุทธศิษย์แต่เขากำลังทำไม่ได้บุญใช่นะฮะแล้วอันนึงเนี่ยก็เหมือนกับของที่คุณทำอยู่ก็คือคุณยื่นแผ่นให้เขาอ่ะแล้วก็ให้ตำรวจมาจับแผ่นอะไรฮะที่คุณเขายื่นให้คุณอ่ะอ๋อไปนู่น
ไปต่างประเทศเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยตอนนี้มาแล้วนะฮะที่เขาส่งยาให้คุณเสร็จแล้วก็ให้ตำรวจมาจับส่งยาอะไรมันยื่นของให้คุณจะรับของใครที่ซวยมันจะมีประเภทนี้หลายคนนะแล้วแถวสนามหลวงเขาบอกว่ามันมีคนแบบว่าเอามาเสร็จแล้วเอาของยาใส่มือคุณแล้วก็เดินไปแล้วก็มีคนมาจับคุณแก่ดูเนี่ยเสร็จแล้วมันเตรียมกันหมดมันเตรียมกันหมดแล้วมันทำกันอย่างเงี้ยมันตกนรกหมกไหม้ทั้งโคตรผมจะบอกให้นี่พูดได้เลยอันนี้เนี่ยเพื่อนเนี่ยเล่ามาเลยนะถ้ามันเตรียมตอนนี้มีมาแล้วแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเวลาเราไปเติมน้ำมันที่ต่างจังหวัดครับของขึ้นอันนี้ของจริงเลยฮะมีมาหลายคนโดยเฉพาะคุณระวังให้มากโดยเฉพาะสายอีสานกับสายเหนือครับเด็กปั๊มเนี่ยเวลาเติมน้ำมันเนี่ย มันเอายาเมาใส่ไว้มาซ่อนไว้อะในตรงในตรงที่เติมน้ำมันรู้สึกนี่จากทางไลน์ก็เลยนะแจ้งมาทางไลน์ไม่ใช่แค่ในไลน์ไม่ที่เพื่อนผมส่งไปอยู่แล้วมันบอกว่าอันนี้มันเห็นเลยว่ามันตรวจแล้วมันเจอแล้วบอกว่าในตรงฝั่งน้ำฝาน้ำมันมันมีวางอยู่แล้วเนี่ยคือบางทีเนี่ยถึงต้องลงรู้ไหมเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเพราะหนึ่งพอคุณเติมน้ำมันปั๊บคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุณไม่ได้มองแต่ผมเนี่ยมองแต่มันวางของไปแล้วมันผมมองผมจะมองกระจกข้างผมเปิดน้ำมันเนี่ยผมจะมองว่าเขาเติมอะไรผมบอกผมสมมติผมเติมแก๊สโซฮอล์95มันก็บางทีไปหยิบ91มาเติมนี่แหละต้องระวังให้ดีครับบอก1,000มันเติมเต็มถังใช่แต่นี่มันเหตุการณ์มันร้ายแรงกว่านั้นเยอะไงแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยขับรถเบนซ์ครับนะรถเบนซ์ SEL นะรู้จักเซลใช่มั้ยแล้วทำไมฮะ350เนี่ยมันโดนอะไรสปอร์ตเนี่ยครับเขาบอกว่ารถของเขามียาเสพติดแต่เช็คมาข้างในไม่มีมันมีคนบอกไงบอกว่าเนี่ยคุณขนยาแต่รถมันป้ายแดงของมันอ่ะมันก็เศรษฐีคนนึงอ่ะนะแล้วก็โดนอย่างเงี้ยตัวตรวจค้นโหลือทั้งคันเลยอ่ะนะแม่งเดินลงมาแบบหน้าเสียแล้วบอกอะไรเนี่ยมันก็กลัวไงเพราะว่ามันไปต่างจังหวัดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแล้วพอลือทั้งคันเนี่ยรถเขาพังหมดแล้วเขาก็ให้ดูนะว่าเขาเป็นใครเขาก็ถึงแบบว่าชะงักนิดนึงนะแล้วก็ตรวจค้นเสร็จแล้วก็ปล่อยไปนะเพราะเขาเหมือนก็ถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันชะงักมันไม่เนียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูหน้าดูหลังดูให้ดีเติมน้ำมันเนี่ยก็ลงมาดูนิดนึงเวลามันเติมนะบางทีแกล้งเมื่อยไงลงไปบิดดูไม่เติมแกล้งเมื่อยไม่ได้บางทีเราไม่ได้ล็อกรถมันมีโผล่บุ๊กก็มาก็กดล็อกไปดิต้องระวังก็ทำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะแล้วเยอะมากน่ากลัวนะครับไม่รู้มันจะเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะฮะตอนนี้นะมันยั่วเยอะนะยิ่งโรฮิงญาเข้ามาผมว่าแม่งเยอะที่ก็เยอะอีกแล้วจะไปอะไรมากมายนะครับวันนั้นมาเริ่มเกมดีกว่าอ่ะหมุนนะไม่หมุนแล้วเริ่มรายการดีกว่าเอาเลยฮะมารายการที่1ครับอาจารย์น้องว่าไซขาววันนี้ไม่แพงเบาเลยครับนะครับจัดมาให้เพราะเพื่อนก็ฝากมา3ชุดเท่านั้นเองก็คือเหรียญเม็ดแตงนะครับอาจารย์น้องนะหน้าทวดหลังน้องเนี่ยนิยมเนี่ยเนื้ออัลปาก้ากระไหลเงินเนี่ยนะแล้วก็ให้ไปเนี่ยพร้อมกับรูปเหมือนหลวงปู่ทวดเนื้อผงวัดควรธานีสุดยอดสุดยอดให้ไปคู่กันพันเดียวเองหาไม่ได้หรอกเอาไปชมภาพได้เลยครับครับของดีนะครับราคาเบานะครับอาจารย์น้องแห่งวัดไซขาวนะครับก็รู้เลยหลังจากที่หลวงปู่ทิมมรณภาพเนี่ยท่านก็ได้ฝากไว้ก็คือฝากอาจารย์น้องนี่แหละนะครับดูช่วยดูแลกำกับวัดและวัดช่างให้ต่อไปใช่ไหมฮะแล้วก็ทุกครั้งที่มีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกต่างๆที่วัดช่างให้เนี่ยอาจารย์น้องก็จะมาช่วยงานอยู่สม่ำเสมอจนท่านถึงแก่การมรณภาพไปเนี่ยก็เป็นอาจารย์ท่านอื่นที่ดูแลต่อไปนะครับซึ่งท่านก็ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับอาจารย์น้องเนี่ยท่านดังที่สุดก็คือตะกุดข้างในเนี่ยจะเป็นคดมะละกอนะครับคดมะละกอครับมันมีตำนานความเป็นมาเยอะแยะเลยว่าเนี่ยสมัยก่อนก็คือแถววัดเนี่ยจะมีที่ท่านอยู่เนี่ยจะเป็นที่อยู่ของคนอิสลามจำนวนมากนะครับแล้วก็แน่นอนวัดพุทธอยู่กลางชุมชนอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่นาราแปลงรูปหรอไม่ใช่ก็ตะกุดนาราแปลงรูปข้างในเนี่ยเป็นคดมะละกอเสร็จแล้วเนี่ยก็คนอิสลามคนนี้ไปฟันต้นมะละกอต้นเนี้ยจะถอนทิ้งต้นใหญ่ไม่เข้าฟันไม่เข้าฟันเท่าไหร่ก็ไม่ขาดหรือเท่าไหร่ก็ไม่ขายหลวงพ่อเนี่ยท่านก็เลยเห็นท่านก็เลยรู้ว่าข้างในเนี่ยมีของดีอยู่คือเป็นคดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ทำพิธีก่อนขอเข้ามานกรรมขออะไรก่อนแล้วก็ถอนออกมานะครับก็ได้เป็นคดมะละกอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มาถากผิวข้างนอกออกก็จะเห็นเหลือแต่เป็นแกนข้างในเป็นไม้แบบเนื้อแข็งข้างในอยู่ในนั้นเลยเป็นคดเป็นทั้งต้นเลยฮะแล้วข้างในเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาตรงเนี้ยมาเหมือนกับฝานเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะแล้วก็บรรจุไว้ในตะกุดนารายแปลงนะครับแล้วก็เรื่องเหนียวถึงก็ได้ขึ้นชื่อลือชาอย่างนี้นะครับแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นเหมือนเพราะว่าเขามีของทนสิทธิ์พนักสิทธิ์อยู่ข้างในนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของขลังไม่ใช่เครื่องรางนะครับข้างในเป็นของขลังแล้วก็ตัวเปลือกนอกเป็นเครื่องรางเนี่ยชุดนี้ทั้งเซตเลยนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดของอาจารย์นองข้างคือหน้าทวดหลังนองในของอาจารย์นองนี่ทันแล้วทั้งชุดเนี่ยทันท่านอยู่แล้วมี3ชุดชุดละแค่1,000 บาทใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับของจันนองนี่แท้ทันแน่นอนร้านมันเสร็จดูง่ายด้วยนะครับก็คือได้เหรียญกับผงใช่ครับผมนะฮะใครสนใจก็เป็นรูปท่านเป็นรูปองค์นะหลวงปู่ใช่ๆๆสวยงามมากมีกล่องนะกล่องเดิมเลยนะครับ
รายการต่อมาเป็นของหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาปล่องนะครับเดี๋ยวไปชมภาพได้เลยหลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่อำเภอเชียงดาวนะครับองค์นี้ท่านเป็นสายของอาจารย์ม่านพุทธิโตนะครับที่รับการแต่งตั้งให้ไปอยู่ที่นี่โดยตรงนะครับเดี๋ยวไปชมภาพได้เลยหลวงปู่สิมครับนี่ฮะที่วัดถ้ำผาปล่องนี่ผมไปปิดตาหลายครั้งแล้วนะครับไม่ถึงถ้ำนาทีไปก็แถววัดเชียงดาวแล้วก็ไปเที่ยวถ้ำเชียงดาวกันก็หลายครั้งเพราะว่าที่นี่ครับคนที่ทำวัตถุมงคลส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักก็คือว่าจะไปเอาว่านที่นี่ครับนะเพราะว่าเป็นแหล่งจำหน่ายว่านที่สำคัญนะครับก็โดยเฉพาะว่านเครือเถาหลงต่างๆเนี่ยก็มาจากที่นี่แหละเป็นแหล่งใหญ่นะครับหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นพระในสายอาจารย์ม่านแล้วก็วัดในถ้ำผาปล่องแห่งนี้เป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีพระอรหันต์เนี่ยมาปรินิพพานเนี่ยถึง3รูปด้วยกันนะนั่งโดยฌานนะครับรู้โดยฌานแล้วทำไมผมรู้ว่าเพราะผมไปฟังประวัติเรื่องของหลวงปู่แหวนครับแล้วที่นี่แต่หลวงปู่แหวนเจอพญานาคผู้ดูแลถ้ำแต่อาจารย์มั่นบอกว่าให้นั่งต่อไปถ้านั่งต่อไปลึกกว่านั้นแล้วจะเห็นว่ามีพระสำเร็จอรหันต์ที่นี่ถึง3พระองค์ด้วยกันมีใครบ้างฮะไม่ทราบฮะแต่สำเร็จถึง3พระองค์ไม่ได้ชื่อผมไม่ทราบนะครับแล้วจากนั้นน่ะเรื่อยมาเนี่ยก็ให้หลวงปู่สิมเนี่ยมาดูแลที่วัดถ้ำผาปล่องแห่งนี้นะครับเป็นสาขาหนึ่งในสายวิปัสสนาและเป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับครับใครไปทำอะไรไม่ดีในถ้ำนี้เนี่ยมีอันเป็นไปนะครับเพราะว่านักองค์นาคาพญานาคที่ดูแลปกปักรักษาอยู่ณแห่งนี้เนี่ยจะทำร้ายครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่ามาแล้วก็มีความจริงอยู่เยอะที่สวยเนี่ยสวยครับก็เซตนี้เนี่ย1 2 3 A B C 1,000 กับ100บาท 1,100 เองนะใช่ครับหลวงปู่สิมโอ้โหหลวงปู่สิมนี่เก่านะเก่าครับมหาลาภเนื้อผงนะฮะใบลานแล้วก็เหรียญ1เหรียญครับ 1,100 ค่าส่งก็ไม่ต้องอันนี้ถูกมากโคตรถูกนะครับหลวงปู่สิมเนี่ยของท่านเนี่ยบางเหรียญเนี่ยที่เป็นรูปของท่านเนี่ยหลวงปู่ทิมเสกนะฮะช่างบอกนะไปนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาบางคนเอาไปก็มีนะครับเพราะตอนในยุคสมัยนั้นน่ะความดังเนี่ยได้เรียปิดตานี่ผมว่าดูมีเสน่ห์ว่ะมีเสน่ห์ครับเพราะว่าเป็นพระปิตาเก่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องพุทธคุณใช้ได้เลยทีเดียวไม่ธรรมดานะครับรูปลักษณ์นี่ดูง่ายเพราะว่าพระแท้หมดเลยดูง่ายก็ชุด A ชุด B หรือชุด4 1,100 บาทเท่านั้นเองใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยที่ร้านทักษิณนะครับ0858565692ตามสภาพ9592แล้วแต่ความชอบรายการต่อมานะครับก็คือพระพุทธชินราชชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่เขาเอาไปลอกคือลอกผิวจากองค์พระชินราชเสร็จแล้วเนี่ยมาป่นตัวเนื้อลักษณ์เนี่ยมาผสมและจัดสร้างเป็นจันลอใหญ่ครับนะเป็นน้ำตาลแว่นอันใหญ่นะครับเป็นพระพุทธชินราชเนื้อลักตอนที่บูรณะองค์พระพุทธชินราชถือว่าเป็นรุ่นเดียวที่สร้างออกมาอย่างเป็นทางการตัวนี้นะฮะไปชมภาพกันเลยครับครับเซตนี้เนี่ยไม่ได้ของแพงเนี่ยของดีเมืองพิษณุโลกนะฮะตะกี้ของดีเมืองเชียงใหม่ไปแล้วนะครับอันนี้เมืองพิษณุโลกนะครับสามชิ้นเนี่ยราคาแบบทิ้งตัดใจเลยนะครับถูกมากก็คือเป็นน้ำตาลแว่นลงทองลงปิดทองคำแท้นะฮะก็ออกวัดก็700อ่ะครับแล้วก็รูปหล่อลอยองค์นะพระชินราชเนื้อโลหะอีกองค์นึงองค์ก็200ให้พี่อีกนะครับแล้วก็มีเนื้อผงอีกองค์ก็100ที่วัดนี่คือราคาวัดเลยครับทั้งเซตเนี้ยพันเดียวโอ้โหถูกมีกี่ชุดนี่ให้ชมมีชุดเดียวฮะชุดเดียวนะครับเพราะเหลือชุดเดียวแล้วนะครับหมดเลยฮะขอเชิญเลยนี่ให้ดูภาพตอนที่ไปเสกไงตอนนั้นน่ะหนุมานวัชานุวัชานุนะครับก่อแก้วนะครับอันนี้ไปเสกที่วัดพระชินราชเนี่ยพิธีใหญ่เนี่ยก็อยู่ในกองนี้แหละนะครับเนี่ยฮะข้างหน้านี่เลยนะฮะครับผมนี่แหละนะครับท่านอาจารย์ไพรินทร์ตะกี้เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการก็บอกท่านเรียบร้อยแล้วก็โอเครับรู้แล้วก็อนุญาตให้ประกอบพิธีภายในได้นะท่านก็นิยมจะไพรินทร์นี่ละเอียดฮะนี่ฮะ700 200 100ถามว่าราคามันผิดจากวัดป่ะนะนี่ฮะเป็นเนื้อแล้วเป็นเนื้อแดงนี่รูปหล่อนะฮะเป็นโลหะนะฮะแล้วก็เนื้อผงลงทองนะครับนี่แหละฮะเป็นกิ่งเป็นกิ่งใช่มั้ยกิ่งแล้วถูกต้องฮะสวยฮะแล้วเนี่ยคุณดูลงทองฮะเป็นเนื้อแดงลงทองแล้วคุณส่องดีๆคุณจะเห็นเนื้อลักอ่ะเป็นเม็ดๆอยู่ข้างในโอ้โหมีฝังด้วยคือเม็ดใช่ฮะคือฝังโค้ดเม็ดโค้ดไงเนี่ยเขากดเองทำวัดทำเองออกวัดด้วยนะครับเนี่ยฮะรุ่นนี้มหาจักรพรรดินะครับเสกพิธีเสาห้าพิธีเดียวกันกับมัชชานุสุดยอดไม่ธรรมดาเปิกเลยพันเดียวฮะมีชุดเดียวนะฮะแล้วอันนี้ขึ้นขอคุณไปดูคนพิษณุโลกเลยหรือว่าตามแผงต่างๆของพิษณุโลกเขาใส่แบบไม่ลงทองนะครับที่ใส่กันหรือว่าติดตามบ้านตามร้านเนี่ยจะไม่ลงทองอันนี้เป็นกรรมการลงทองครับนะลงทองลงทองคำแท้ด้วยปิดทองคำแท้สวยนะครับชุดเนี้ยพันเดียวใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับนะครับเอาเดี๋ยวเราไปพัก
ดื่มน้ำนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวกลับมาสั้นๆแล้วไปดูอะไรดีๆนะเนื้อหาสาระของทางรายการนี่เราอยู่ได้ก็ด้วยสปอนเซอร์เหล่านี้แหละคอยช่วยเหลือรายการของเราว่ามีอะไรลงเหลืออยู่บ้าง0258569592นะครับโทรเข้ามาได้เลยสอบถามวัตถุมงคลต่างๆนะครับพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาเริ่มเลยหลวงพ่อเริ่มนะครับเหรียญเนื้อเงินนั่งผ่ารุ่นแรกเหลือ 2,000 นั่นเองหมดแล้วหมดเลยมีกี่เหรียญเนี่ยมีทั้งหมดที่เห็น2เหรียญนะไม่เยอะใครดูนะมีน้อยแล้วเกินอยากได้ก็โทรสอบถามเนื้ออะไรนะเนื้อเงินฮะซื้อเลยฮะไม่ต้องรอรูปการันตีล้านเปอร์เซ็นต์ว่าถูกโคตรๆนะฮะมาตรฐานเลยนะครับพักสักครู่ครับครับไฮโดรเซลูชั่นน้ำพลังงานที่ผ่านการสังเคราะห์สารธรรมชาติจากพลอยหลากสีทองคำและซิลเวอร์ด้วยนาโนเทคโนโลยีทำให้มีขนาดโมเลกุลที่เล็กเท่ากับขนาดเซลล์ของมนุษย์เป็นผลให้สารที่สำคัญในผลิตภัณฑ์สามารถแสดงประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้อนุภาคขนาดเล็กของทองคำที่เป็นส่วนประกอบในไฮโดรเซลูชั่นยังช่วยในการป้องกันผิวจากมลภาวะทุกชนิดได้อีกด้วยซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการยืดอายุเซลล์บนผิวพรรณโซมาเซลเอฟเฟกต์ผสานศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นผนวกกับคุณสมบัติของทองคำแร่เงินและพลอยนานาชนิดจากธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งรวมของพลังงาน FIR Far Infrared ที่สามารถแทรกซึมทะลุลึกเข้าไปในชั้นผิว 6-14 ไมครอนมัสเซลทำให้เกิดการเพิ่มการหมุนเวียนเลือดจึงสามารถช่วยทำให้หายจากอาการปวดเมื่อยลดอาการปวดที่สำคัญให้พลังงานแก่เซลล์กล้ามเนื้อในร่างกายผู้ใช้จะรู้สึกกระปรี้กระเป๋าและรู้สึกคล่องตัวในทันทีที่ใช้แคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิกลับเข้าสู่รายการนะครับในชั่วโมงที่2ช่วงที่2นะครับยังมีอยู่แล้วก็ SMS สามารถส่งได้นะฮะที่4642828นะครับก็พิมพ์ JP มันวักตามเลขที่ชอบของคุณนะครับก็มีโดนไปหลายท่านก็ส่งไปให้เรียบร้อยนะครับก็ใครอยากจะได้ก็ลองดูแล้วกันวันนี้เดือดสันเนื้อเงินนะฮะพร้อมกับยอดขุนพลหลวงตามหาบัวรุ่นแรกสุดยอดนะครับให้ไปนะครับครบชุดตอนนี้เนี่ยถ้าเล่นอย่างนี้ไม่ได้ก็ SMS เข้ามา SMS มาก็ได้ก็มีเวลาเอสเอ็มเอสนี่ไม่จำกัดนี่ไม่จำกัดนะฮะส่งคนหนึ่งอาจจะได้เยอะอยู่ก็ขอเชิญนะครับส่งมาก็แล้วกันนะครับเนี่ยอย่างคนนี้78นะครับแหมเดี๋ยวออก60ก็ลองดูอ้าวมาต่อรายการดีกว่าครับอันนี้หลวงปู่เริ่มปรโมวัดจุกเชิญไปชมภาพครับครับหลวงปู่เริ่มนะครับปรโมวัดจุกเชิญมีกี่เหรียญวันนี้ก็2เหรียญเนื้อเงินนี่แหละแค่นั้นเองกล่องเดิมนะครับหมดแล้วหมดเลยคุณดูกล่องของผมแล้วกันคุณมีอย่างนี้ป่ะกล่องกาดาวกล่องดั้งเดิมของแท้เลยอย่างนี้เลยให้ไปแบบนี้คุณประนันมีไหมเพอร์เฟกต์จบป่ะสภาพอย่างนี้ปี37นะครับรุ่นแรกครับเหรียญนั่งผ่านเนื้อเงินมีเลขมีโค้ดตอกครบเลยครบชุดถูกต้องทุกอย่างนะครับมาตรฐานสากลประกวดได้สบายใจสวยทุกเหรียญไม่ต้องเลือกไม่ต้องเหนื่อยนะครับสวยทุกเหรียญแน่นอนไม่เข้าคันมาแล้วสวยไหมล่ะดีนะสุดยอดเลยนะครับเหรียญหนึ่งเท่าไหร่
2,000 ครับการันตีทัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์เหมาไปเลยดีกว่าอย่างเงี้ยเหรียญใหม่ๆอย่างเงี้ยหลวงพ่อคูณเนี่ยเหรียญตั้ง 3,000 นี่หลวงพ่อเริ่มเหรียญเก่านิยมเล่นหาประกวด 2,000 ครับแท้ดูง่ายสบายตาโค้ดหน้าอกเห็นมั้ยฮะชัดเจนตัวรอกันนะครับแล้วก็หลังหมายเลขกล่องแบบนี้ครับเกมไม่ออกแน่นอนเดี๋ยวละ 2,000 หมดแล้วหมดเลยนะครับโทรได้เลย0858569592อันนี้น่าเก็บนะเหรียญนี้น่าเก็บท่านผู้ชมฮะแล้วเป็นเหรียญเนื้อเงินคุ้มแล้วน่าใช้ด้วยแล้วสวยด้วยไม่แพงอ่ะ 2,000 นะครับใครสนใจก็โทรมาก็แล้วกันนะครับผ่านไปก็มาที่พระยอดเกจิในสายจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อผลวัดดักขนนครับไปชมภาพครับมากี่องค์แล้ววันนี้หลวงพ่อผลวัดดักขนนมีชุดเดียวครับคุณจะไปหาที่ไหนเยอะแยะครับนะพระกริ่งรุ่นแรกของท่านไปชมภาพได้เลยนะครับพระกริ่งรุ่นแรกหลวงพ่อผลวัดดักขนนครับนี่องค์นี้อยู่เดี๋ยวเขาพร้อมแล้วเดี๋ยวภาพค่อยรันนะครับรันได้เลยนะภาพนะถ้าพร้อมแล้วนะพร้อมหรือยังวัดดักขนนดูง่ายไหมง่ายผมจะบอกคุณว่าอันนี้มีกล่องด้วยเออนี่กล่องเดิมวัดใช้เปล่าหลวงพ่อผลแห่งวัดดักขนนนะถ้าเป็นลูกศิษย์นะของหลวงพ่อทองอยู่หรือหลวงพ่ออยู่วัดดักขนนนะครับแล้วหลวงพ่ออยู่เนี่ยท่านเป็นสหธรรมมิกกับหลวงปู่สุขวัดปักคลองมาถามเท่าหลวงพ่อผลเนี่ยก็เรียนกับหลวงพ่ออยู่แล้วก็เรียนกับหลวงปู่สุขวัดปักคลองแล้วนึกผงมวลสารเก่าๆแล้วชนวนมวลสารเก่าเนี่ยนะครับครับก็ผงมวลสารเก่าเนี่ยท่านก็ได้มาด้วยนะฮะได้มาด้วยครับก็เอามาเป็นส่วนผสมในการจัดสร้างพระพิมพ์รัศมีเนื้อชิมนะครับเท่าไหร่ของท่านเซตนี้นะครับของหลวงพ่อผล 2,300 บาทก็โอเคหลวงพ่ออยู่นี่หลวงพ่อผลเนี่ยปี36นะใช่ครับพระกลิ่งเสา5มาตรฐานดูง่ายด้วยคุณดูก้นก็เลข5เลยดูง่ายนะครับนี่ฮะของหลวงพ่อผลวัดดักขนนหายากนะฮะครับแล้วก็ชนวนมวลสารเนี่ยเป็นชนวนมวลสารเนี่ยโดยเฉพาะพิมพ์รัศมีเนี่ยประภาบรรทนเนี่ยเป็นชนวนมวลสารเก่าของหลวงปู่สุขวัดประคองมาขังเท่าแท้ฮะก็คือเรียกว่าเอาไปห้อยเทิร์ดดีก็คุณดูพระกิ่งกับพระพิมพ์เนี้ยนี่ถ้าคนเอาไปองค์เนี้ยนึกว่าหลวงพ่อสุขนะหลวงปู่สุขคนมาเล่นเนี่ยของหลวงพ่อหลวงพ่อแม้นด้วยที่ของวัดประคองมาขังเท่าอ่ะใช่ป่ะครับนะคนยังนิยมหลวงพ่อผลเนี่ยเยอะนะเยอะกว่านะครับแล้วก็ชัวร์เนี่ยมีเกจิยุคเก่ายุคเก่าเลยนี่แล้วท่านเนี่ยอยู่ทันปู่สุขนะก็คือสรุปให้คู่นี้เลยคู่นี้ฮะ2,003มีชุดเดียวนะมีชุดเดียวฮะชุดเดียวเท่านั้นสุดยอดดูง่ายไหมครับวันนี้สุดยอดนะฮะครับดูง่ายฮะแล้วกล่องเดิมสวยฮะน่ารักเลยปี36นะฮะพระกลิ่งถูกต้องฮะมาประพันธ์คนนั้นก่อนนะฮะมาประพันธ์คนก่อนเนื้อชิ้นเก่าหลวงปู่สุขว่าคลองมาขันเท่าก็คือเอาของเนื้อเดิมๆมาหลอมทำใหม่แล้วก็เสกอย่างดีเลยอันนี้ไม่ธรรมดานี่เป็นของเก่านะฮะไม่ของใหม่ของเก่าของเก่าเพราะไม่งั้นคราบจะไม่ขึ้นไม่ได้อย่างนี้นะครับผมอ้าวต่อจากหลวงพ่อขนวัดดักขนนอันนี้ก็ยอดเกจิฉายประจวบถ้าบอกประจวบคีรีขันครับพ่อยิทธ์ก่อนเลยคนนี้นึกถึงก่อนเลยครับไปชมภาพครับชุดนี้นะหลวงพ่อยิทธ์วันนี้ให้ปลัดขิกไปด้วยนี่ถูกต้องฮะก็เหรียญพระสมเด็จสงน้ำแล้วก็ประหลัดยันประหลัดปั้มยันเมือแล้วก็เหรียญใช้มาหลวงพ่อยิทธ์สามชิ้นนี้ 2,400 โอเคไหมนี่ท่านเสกตั้งมาเลยเป็นประหลัดไม้ขนุนเหลานะครับแล้วก็ปั้มด้วยหมึกนะหลวงพ่อยิทธ์นะฮะอันนี้ออกวัดนะครับ3ชิ้น 2,400 บาทนะครับใครสนใจโทรด่วนเลยมีชุดเดียวนะครับดูง่ายสบายตาคือปกติแค่ประหลัดขิกตัวเดียวเท่าไหร่พี่เจ้าว่านะรูปปัจจุบันครับส่วนพี่ชยาแกศึกไปแล้วแกไปอยู่กับช่วยอาจารย์สี่อยู่นะครับนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสายนี้กุฏิยังอยู่เหมือนเดิมเลยโต๊ะนี่ก็อีนั่งของหลวงพ่อดั้งเดิมนะฮะก็คนก็มีเข้าวัดไปเรื่อยๆนะเพราะหลวงพ่อท่านก็ทำยันเสือนะครับแล้วก็เสกตามตำราของพ่อยิทธ์นะครับนี่ว่าจะเข้าไปเยี่ยมท่านอีกทีเหมือนกันนี่เซตนี้เลย 2,400 ชัดเจนไม่แพงปั๊มยันหนึ่งนะครับตัวยะสมเด็จสงน้ำกล่องเดิมเลยฮะของวัดเลยอย่างนี้เลยปี37ก็เล่นกันประมาณ1,000กว่านะครับแล้วก็ประหลัดเนี่ยปั๊มอันนี้จบพี่ชยาเห็นก็รู้เลยเท่าไหร่เท่าไหร่นะ 2,400 ก็โอเคก็โอเคนะก็เข้าแล้วรู้สึกประหลัดตัวเดียวก็ 2,000 กว่าโอ้โหพี่ชยามาผมเนี่ยเช่าแกไปแบบประหลัด2หัวตัวนั้นผมเช่าแกไป 4,000 โอ้โหประหลัด2หัวนะเช่าไป 4,000 บอกให้ราคาพิเศษละ 4,000 จริงๆพี่ว่าพี่จะเอา 8,000 โอ้โหครับครึ่งนึงให้ราคาขนมมา 4,000 ครับนะครับมีตัวเดียว2หัวเหลาเขียนหมึก
นะแต่หลวงพ่อเสกแน่นอนล่างซ้ายขวาใช่แยกเป็นตัว Y สองหัวนะครับจำได้อยู่จำได้ตัวนั้นเก็บไว้นะใช้อยู่นะครับนี่ฮะชุดนี้นะฮะ2004มีชุดเดียวนะครับยันเหมือนต้องยืนยันอาจารย์วิทย์แบ่งให้นะท่านผู้ชมฮะมีชุดเดียวนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยต่อจากหลวงพ่อยิทธ์นะครับอันนี้เป็นพยานม้าเสกนางนะครับอ้าวไปชมดีกว่าอันนี้ชอบบางคนอาจจะนึกไม่ออกนึกไม่ถึงไม่รู้ไม่เคยเจอไม่เคยใช้ครับคุณลองพกพยานตัวนี้ดูแล้วคุณจะรู้นี่ครูบาวังพระครูบาสร้อยครูบาวังนี่ครูบาวังนะอาจารย์ของครูบาสร้อยครับสมัยก่อนแรกๆเลยที่ท่าทำนะเขียนมือนี่แต่เนื้อผ้าเนี่ยมีเอกลักษณ์ในเนื้อผ้าเนี่ยตัวได้ต้องพิมพ์จะพิมพ์ทองผืนแน่นโอเคดีท่านจะไม่ลืมเทพจะมีเทพไม่ลืมนะต้องมีฮะเพราะว่าท่านใช้พญาเขาคำมีหมดแล้วนะสุดยอดเลยของคุบาวังตรงกลางนี่ไม่ใช่ใครนะพญาเขาคำแต่ก่อนมีทั้งเสือมีทั้งวัวมีทั้งม้ามีทั้งอะไรเมื่อกี้ตัวอะไรท่านทำมาเนี่ยนะไม่ใช่ตำราแบบมั่วๆเขามีมานานแล้วเขาบอกทางเหนือได้ขึ้นชื่อเลยก็คือเรื่องเนี่ยเมตตาเสน่ห์เมตตาเนี่ยแรงมากคือทางเหนือทำไว้กรุ๊ปอะไรนะใช่ครับผมนี่ฮะก็เป็นในสายเนี่ยท่านก็มีความเคารพนะของครูบาศรีวิชัยเป็นมากเลยทีเดียวนะครับของครูบาวังนะก็ได้นอนถ่ายทอดตำรับตำราวิชาให้กับครูบาสร้อยนะครับแล้วนอกจากครูบาสร้อยที่เป็นลูกศิษย์ของครูบาวังแล้วเนี่ยก็มีครูบาเพชรที่เป็นลูกศิษย์อีกคนนึงแล้วก็ครูบาเพชรนี่แหละเป็นคนทำผ้ายันที่เป็นแบบพิมพ์ด้วยโลเนียวนะไม่สกรีนโลเนียวพวกนี้พิมพ์เนี่ยเหมือนโลเนียวของครูบาวังเสร็จแล้วเนี่ยทำพยันเสร็จก็ไปถวายที่วัดน้ำปัวแล้วก็วัดน้ำปัวก็จะปั๊มยันหมึกตัวนี้แต่ถ้าเป็นของครูบาเพชรเลยที่ออกของครูบาเพชรจะไม่ได้ปั๊มยันหมึกอันนี้ถือว่าก็เช็คลิสต์แท้ไม่แท้อีกทีก็จบเนี่ยสวยป่ะสวยก็ผืนเดียวกันนี่แหละเราถ่ายดูตอนนั้นจะสงสัยนะเนี่ยสวยอย่างนี้แหละแล้วก็เห็นนะคือลวดลายเป็นแบบล้านนาตัวนี้นะพยันนี้นะคือนอกจากเสน่ห์ยังมีมหาอำนาจเมตตาครบชุดเลยอยู่ในนี้เลยครบเลยนะแล้วยังมีหัวใจแม่ธรณีใส่ไว้ตรงกลางไม่ธรรมดาคือครอบคลุมไม่หมดอ่ะใช่ฮะเวลาไปใช้เขาบอกว่าให้เอาน้ำหอมเนี่ยพรมลงไปแล้วก็ติดฐานจิตนะแล้วเก็บไว้เนี่ยอย่าให้ใครเห็นอย่าให้ใครรู้มานะฮะเนี่ยฮะม้าเสพนางไม่งั้นเดี๋ยวไม่ชัดว่าเสพยังไงเนี่ยเสพอย่างเงี้ยเสพอย่างเงี้ยอย่างแบบเนี้ยเขาทำให้ดูรู้สึกดูหน้าม้าสิเห็นไหมนั่นน่ะละลื่นมากเลยยิ้มดูยิ้มนี่สายตานี่นะเออคนว่านี่ก็ได้สุดยอดนะถามครูบาเพชรเออเป็นธรรมดาคุณดูสู้ตูดบ้างไหนมีอะไรมีดึกดึกด้วยมีดึกดึกด้วยชมฮะเออขนาดนี้เราไม่เคยสังเกตนะเออเฮ้ยทีมงานข้างหลังนี่มองนะโอ้โหเออเดี๋ยวเขาวาดว่ากำลังดึกๆเออเขามีได้แบบว่าได้ถูกต้องอ่ะทุกอย่างอ่ะของเขาอ่ะนะ ชุดนี้นะ 4,600 ครับมีชุดเดียวอ่ะหมดแล้วหมดเลยแล้วดูมามาซะก่อนดูง่ายฮะของแท้แล้วคุณดูเนื้อผ้าถ้าเป็นเนื้อเปาะตัวปลอมจะหยาบกว่านี้นะเนื้อจะหยาบเวลาจับแล้วสากมือมันจะหยาบอันนี้จับแล้วเนียนใช่มั้ยคุณจะรู้เลยว่ามันจะไม่ใช่เนื้อผ้ามันคนละอย่างกันแล้วของครูบาเพชรใช้เนื้อนี้นะครูบาเพชรใช้เนื้อนี้นี่จ่อค้างเลยนะเนี่ยฮะขนาดนี้เลยแหมไม่ตัดภาพเลยไม่ตัดภาพเลย4,600มีชุดเดียวนะครับมีชุดเดียวเท่านั้นเองรายการต่อมาหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วอันนี้แท้ทันท่านนะครับอ้าวยังหลวงพิมพ์ออกหลวงพ่อโตว่าบางพลีเนี่ยแต่พิมพ์หล่อหลังยันเนี่ยมันทันอยู่แล้วครับแล้วที่เป็นรูปเหมือนเนี่ยนะมันมีที่เป็นนิยมอ่ะเป็นพิมพ์บาดแตกหรืออะไรพวกนี้นะอันนั้นทันนั่นน่าคือทันนิยมอันนี้ทันแต่ไม่ได้นิยมมากครับแต่เอาแค่แท้แค่ทันคุณก็โอเคแล้วมั้งก็โอเคหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วแย่งกันนะฮะ 4,000 ครับหาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วราคานี้ล้านเปอร์เซ็นต์ได้2ชิ้นใช่มั้ย2ชิ้นคู่เลยไปชมภาพครับพระครูกรุณากรุณาวิหารีนะครับวัดกิ่งแก้วครับนะครับรูปเหมือนปั๊มนะเนื้อฝาบาทนะครับอันนี้แท้ทันนิยมนี่ขนาดวันนั้นรูปหล่อลอยองค์บรรจุเท่ากี่อาทิตย์ท่านโอ้ยังแพงเลยก็ 5-6,000 วันนั้นครับปล่อยไปแล้วอันนี้เนี่ยนะครับได้มาจากคุณป้อมสามัคคีธรรมครับนี่ว่าสถานเนี่ยก็อยู่ที่ท่าพระจันทร์นี่แหละคุณป้อมนี่ก็เก็บของเก่าของดีๆเยอะนะฮะตอนนี้ก็เป็นเศรษฐีแล้วได้ภรรยารวยเลยก็เพราะเขามีของดีติดตัวนี่แหละใช่แล้วเขาเล่นพระหลักๆนะฮะเขาไม่เล่นพระรับรองเลยเล่นพระหลักๆหมดอันนี้เอาเงี้ยเขามีเขาเล่นขุนสาใหญ่ขุนสาเล็กเล่นกลิ่นนะครับเล่นตัวหลักๆอ่ะแพงๆนะก็นี่เขาแบ่งมาเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นตัวย่อยของเขาเหมือนกันนะแต่ว่าแพ้ฐานสบายๆสวยฮะดูง่ายด้วยนะครับทั้งเซตเนี่ยคู่นี้หาที่ไหนมันก็คงจะไม่มีแล้วล่ะไม่มีแล้ว 4,000 ให้มาแบบอันนี้ก็รุ่นประจุกูนะอันนี้แบ่งกันไปนี่ดูง่ายไม่รู้จะง่ายยังไงแล้วนะหลังยันดูง่ายมากอันนี้ทันหลวงปู่เผือก 100% แน่นอนนะครับ
ไม่ธรรมดาแล้วรูปเปิดปั๊มก็ทันฮะร้านมาเสร็จเลยนะครับพิมพ์มันไม่ได้นิยมก่อนอย่างนี้ถ้าพิมพ์นิยมก็หลายหมื่นนี่แหละบอกอย่างเงี้ยนะเนี่ยฮะข้างหลังกิ่งแก้วเอาไปห้อยได้เหลือเฟือครับคู่นี้ 4,000 บาทครับมีชุดเดียวนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับของดีของดีฮะดีจริงๆนะครับนานๆหลุดมาทีเนี่ยก็จัดให้อย่างนี้นะฮะของดีดีแท้ๆดีจริงๆนะฮะผู้เผื่อกินแก้วเชิญไปแห่กันตามสบายนะครับเนี่ย 4,000 นะครับนี่พิมพ์หลวงพ่อโตนะเนื้อนะถูกต้องครับหลวงพ่อโตวัดบางพลีฮะพระเนื้อนิ่มนี่ว่างั้นพระเนื้อนิ่มแล้วให้หวยแม่นแล้ววัดนี้เนี่ยนะศักดิ์สิทธิ์มากผมจะบอกวัดนี้เนี่ยคนขึ้นเนี่ยไม่แพ้หลวงพ่อโสธรวันก่อนผมไปเด็ดเอาเนื้อดินเก่ามัน 2-4 กว่าเด็ดมาเรียบร้อยแล้วอ๋อเหรอร้องไห้เลยฮะไม่ธรรมดานะครับต่อจากหลวงพ่อเผือกกินแก้ว อันนี้ของอาจารย์เราเองเราไปนั่งทานกาแฟท่านเป็นประจำกลางคืนหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วครับนะอ่ะไปชมภาพกันเลยผมตกใจผมไปนั่งกินกาแฟก็คุณไปนั่งกินกาแฟจริงอ่ะหลวงปู่ท่านไม่ได้กินนะท่านชงให้เรากินสาธุขอพระประมาท่านก็ทานด้วยท่านกินเหรอท่านก็ไม่ท่านไม่ค่อยกินหรอกแต่ว่าใครไปท่านก็ชงกาแฟให้กินโอ้โหแล้วท่านชงนี่นะขอโทษเลยถ้าตาไม่สว่างไม่รู้ไงท่านชงแบบมือหนักหวานมากนะและรสเข้มเนี่ยอาราบิก้งลาบิก้าเนี่ยถอยชิดซ้ายท่านบอกอย่าเพิ่งคุยอย่างอื่นกินก่อนกินกาแฟกินให้หมดกินให้หมดกินไม่หมดอย่ามาคุยตาค้างโอ้โหนะแก้วเป็นแก้วไมโลอ่ะนะฮะเนี่ยพูดเจือแต่ท่านก็ไม่ตากับเรามากนะภาพจริงภาพเนี่ยผมอยู่กับท่านนะท่านเสกให้นะหลับคากระหม่อมเลยครับเอาอย่างนั้นเลยนะลูกศิษย์นะเนี่ยนี่นะเนี่ยหลับคากระหม่อมผมเลยเป่าให้ผมยังฮาอยู่เลยเดี๋ยวคือระหว่างจานแล้วหลับก็นี่ท่านเป่าให้เป่าแล้วก็ข้อไม้แล้วหลับไปเลยไม่รู้ไปเลยการอากาศเลยไปกันใหญ่แล้วผมก็สะกิดเอ๊ะทำไมหลวงปู่ทำไมอยู่ไม่อยู่นานจากปกติไม่เห็นเป่าให้นานอาจารย์ก้มหัวนานแล้วเกินนานแล้วก็นานก็สะกิดหลวงปู่แล้วก็เป่าใหม่เริ่มใหม่นะคืองี้หนุมานเนี่ยหลวงปู่เจือเสกใช่รุ่นแรกด้วยวันนั้นมีหลวงปู่เจือแล้วก็มีอาจารย์คงนะก็มานั่งอยู่ด้วยนี่ทองแดงกับหนุมานคุ้ม 2,200 ก็บอกว่าแพงที่พูดไม่ออกเลยมาตรฐานนะ อันนี้ของผมเองแบ่งไปแล้วก็เนื้อก้านชนวน 6,200 เนื้อก้านชนวนเนี่ยนะผมบอกเลยถูกกับท้องสนามหรือถูกกับคนข้างนอกเล่นล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนข้างนอกสตาร์ทประมาณ10,000หมื่นกว่า12,000นะครับ6,200เองพร้อมหนุมานหาไม่ได้แล้วอันนี้เรียกว่ามรดกอาหมูถ้าจะเอานี่ก็เด็ดเนื้อชนวนก่อนนะผู้ชมฮะ6,200แนะนำคุณใส่ขึ้นคอเพราะว่าเนื้อชนวนเนี่ยก็ผมรู้อ่ะก็อยู่ด้วยกันน่ะเห็นกันอยู่ไปเอามาจากห้องเลยนะแล้วก็หั่นเลยนะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือเอาชิ้นส่วนที่เป็นเนื้อขี้นกเขาเป้าใส่ไปด้วยมีหมดนะครับมีหมดเลยครับเรื่องก้านชนวนก็คือก้านชนวนของหลวงปู่บุญแท้ๆนะครับ อยู่ในนี้แน่นอนนะครับ ครับสุดยอดแล้ว 2,200 เนื้อทองแดงกับ 6,200 เนื้อก้านชนวน1เดียวแล้วเดียวคนนี้สร้างเนี่ยจำนวนเนี่ยค่อนข้างกันน้อยครับนวะเท่าไหร่นวะไม่เยอะไม่เยอะนวะกับก้านชนวนก้านช่อเป็นผมเล่นชนวนก้านช่อก่อนเลยนะครับซัดก่อนเลยเอ้าถ้าเล่นต้องเล่นก้านช่อดิก้านช่อก่อนนะครับเพราะว่าก้านช่อเราเอาใส่ก้านช่อเยอะคือผมจำไม่ได้นะว่าอันไหนแพงกว่านวะแพงกว่านวะแพงกว่านะแต่เนื้อชนวนก้านช่อหายากเหมือนกันนะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับอ้าวใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะครับนี่นะฮะ 2,200 กับ 6,200 นะครับผมถูกต้องแล้วครับเอ้าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปพักเบรกกันนิดเดียวเพราะว่าเวลาเหลือน้อยมากเลย1 2 3อีก3รายการหลักๆหมดแล้วแล้วก็นามพญาวัดชัยมงคลวัดป่าวัดใหญ่ชัยมงคลตัวจริงเสียงจริงเลยจากตัววัดใหญ่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นผู้สร้างเท่าไหร่14,000ไม่แพ้ไม่ได้พักสักครู่ครับแป๊บนึงนะครับว่านลงปุ่มคอเลสเตอรอลสูงเลสยีสไลท์ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดโซมาเซลเอฟเฟกต์ผสานศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นผนวกกับคุณสมบัติของทองคำแร่เงินและพลอยนานาชนิดจากธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งรวมของพลังงาน FIR ฟาอินฟราเรดที่สามารถแทรกซึมทะลุลึกเข้าไปในชั้นผิว 6-14 ไมครอนมัสเซลทำให้เกิดการเพิ่มการหมุนเวียนเลือดจึงสามารถช่วยทำให้หายจากอาการปวดเมื่อยลดอาการปวดที่สำคัญให้พลังงานแก่เซลล์กล้ามเนื้อในร่างกายผู้ใช้จะรู้สึกกระปรี้กระเป๋าและรู้สึกคล่องตัวในทันทีที่ใช้รัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัตนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญรัตนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592กลับมาสู่รายการนะครับในช่วงที่3นะครับแหมกำลังให้คือหากับสติกเกอร์ก็นะสติกเกอร์ไลน์ทำไมมันหยาบคายอย่างเงี้ย อย่าไปยุ่งกับมันนะเอ้ามาต่อรายการบริณันเวลาเหลือน้อยแล้วครับนะครับ3รายการเนี่ยเอาไปดูดีกว่ายอดนิยมเนื้อดินครับผมไปชมครับผมอันนี้หาไม่ได้อยู่แล้วในท้องสนามอย่างงี้นะครับไปชมภาพได้เลยพระคงนางกำแพงหน้าอิฐนะครับพิมพ์รัศมีนะครับและก็พระวัตไกรหน้าครุฑนะครับอันนี้ให้ดูเลยก็คือเริ่มตั้งแต่พระคงนะครับเมืองลำพูนนะครับอันนี้เป็นของเก่าของดีที่น่าใช้นะครับก็พระคงเนี่ยนะก็สร้างในยุคสมัยของพระแม่นางจามเทวีนะครับในยุคเก่าๆเลยที่มีการก่อร่างสร้างเมืองขึ้นในตอนนั้นนะก็มีการสร้างพระโคงพระลือพระเรื่องพระลือนะครับพระรอดนะเนี่ยพระลือโคงต่างก็สร้างในยุคนี้แหละนะครับพระโคงทรงพระบางมีหลายอย่างนะครับก็วันนี้เนี่ยได้มาเนี่ยแม้ครึ่งองค์เขาก็ยังเลื่อมใสนะถ้ามีพุทธคุณหรืออะไรกับเขาเนี่ยหรือว่ามีประสบการณ์กับเขาเนี่ยเขาก็ใส่โอ้นี่สวยมากนะสวยเลยนี่พระโคงทรงพระบางนะครับนี่พระลือนะครับอ้าววันนี้เราได้มาเป็นพระคงนะครับหน้าตาน่ารักฟอร์มดีน่าใช้สมบูรณ์ทุกอย่างสะดือขึ้นอ่ะองค์นี้นะครับครับประนันเท่าไหร่จ๊ะ 16,000 ไม่แพงฮะไม่แพงแล้วก็ผมพูดอย่างงี้เพราะว่าอะไรวะไม่ได้พูดเล่นนะท่านผู้ชมฮะ 16,000 นี่ซื้อได้ก็ซื้อไปเลยฮะมันไม่มีสวยๆแล้วครับไม่มีมันยากฮะแล้วก็นี่พระกุวัตไกรหน้าคุดนี่ก็เป็นอีกวัดนึงนะครับที่ได้กระแสองค์นี้ติดรางวัลมาแล้วนะฮะ 17,000 นะฮะครับไม่ 17,000 อันนี้องค์นี้คนละองค์กันองค์นี้วัตไกรหน้าคุดหมื่นเดียวฮะนี่หมื่นหนึ่งของเราหมื่นเดียวนะองค์ละ10,000บาทเท่านั้นเองนะครับนี่เดี๋ยวพอละนันดูนะแล้วก็ยังมีนางกำแพงหน้าอิฐนะครับพิมพ์รัศมีสุดยอดเป็นพระที่อยู่ในกรุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับหลายๆคนรู้จักแต่พระขุนแผนเนื้อดินเผาพระขุนแผนเนื้อดินเครือบพระขุนแผนเนื้อชินนะขุนแผนใบพุทรานะนางกำแพงหน้าอิดนะแต่ยังมีพิมพ์รัศมียังมีพิมพ์พระนอนที่คุณไม่รู้จัก นะครับแต่ว่าอันนี้คือของเนี่ยมันเป็นจำนวนน้อยในกรุและเป็นพระที่อยู่ในชุดมาตรฐานที่หายากครับผมนะครับราคาไม่สูงเลยถ้าเทียบกับพระขุนแผนอกใหญ่องค์ละล้านเนี่ย14,000นี่มันเบามากเบาฮะไม่แพงมันเบามากฮะวัดใหญ่ชัยมงคลเลยนะครับอันนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรสวยงามขนาดไหนน่าใช้หรือเปล่านะครับเนี่ยให้ดูเลยนะครับพระในยุคสมัยเก่าๆเนี่ยก็สร้างจากเนื้อดินเพราะว่าอยู่ได้คงทนนานที่สุดนะครับเนี่ยตั้งแต่กุนาดูนแล้วเห็นไหมเก่าแก่ที่สุดอายุร่วมพันกว่าปีกุนาดูนหรืออาดูนนาดูนตอนนี้มีกุอาดูนนี่ออกมาอาดูนเนี่ยเยอะเลยเยอะแต่นาดูนเนี่ยมีน้อยมากแต่ยี่นาดูนจริงผมไม่คุยนะมันมีทั้งของแบบเก่าและของที่ขึ้นทั่วไปก็มีนะสวยฟอร์มคุณดูพระคงฟอร์มคุณดูฟอร์มพระคงเนี่ยสวยไหมแล้วคืออย่างเนี้ยทรงเขาทำธรรมชาติมากเลยนะครับรอยมือของคนกดยังอยู่เลยแล้วก็รอยแงะพิมพ์เนี่ยยังอยู่ที่ก้นเนี่ยยังมีอยู่เลยครับพระองค์นี้สวยสมบูรณ์น่ารักมีตาขึ้นลายๆบางๆนะฮะไปเด็ดของใครมาหรืออันนี้กุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับ14,000เนื้อดินอันนี้พลังงานดูง่ายง่ายมากเลยรอยนิ้วมือคนกดยังเห็นอยู่กลางๆนี่อาจารย์วิทย์ปล่อยออกมาแล้วหรือก็ลองดูนี่วัตไกรหน้าโคตรอยู่ในเซฟนี่หมื่นเดียวนะ
ลักทองยังมีอยู่ทั้งองค์สวยโคตรสวยครับน่ารักครับลักทองอยู่ในนี้เลยนะครับดูอยู่นะครับวัดตะไคร้นะครับหมื่นเดียวฮะฮะนี่ฮะแต่ละองค์เนี่ยคุณดูนะแต่ละอย่างนี่ไม่ของหาง่ายโดยเฉพาะวัดใหญ่ชัยมงคลนะเป็นของดีที่หายากอยู่แล้วดีจริงคุณไปใฝ่ฝันหาคุณแผนมันแพงเกินมันล้านแสนมันหาไม่ได้นะครับหาพิมพ์รองมาหน้าอิฐเนี่ยองค์ 3-4 หมื่นนะครับอันนี้ 14,000 นะพิมพ์นางรัศมีนะเป็นพิมพ์อยู่ในกลุ่มนางกำแพงหน้าอิฐเหมือนกันนะฮะของกลุ่มวัดใหญ่ชัยมงคลอันนี้มาตรฐานนะฮะคุณไปเปิดดูเล่มใหญ่ๆได้เลย 16,000 14,000 10,000 ครับสนใจองค์ไหนหลักๆนี่เป็นผ้าหลักนะโทรสอบถามไปเลยอันนี้ไม่มีหาได้ในเน็ตไม่มีแน่นอนร้านครับแน่นอน3องค์นี้ยากแน่นอน 100% นะครับชัวร์นะเอ้าใครสนใจก็โทรสอบถามอันนี้น่าเก็บน่าเก็บน่าเก็บฮะมันเป็นของหายากถ้าคง 16,000 นี่เบานะเบาฮะองค์นี้ไม่แพงบางคนอาจจะเถียงว่าโอ้โหถูกอันนี้ก็มีไม่ได้เถียงอะไรแต่สภาพมันไม่ได้อย่างนี้มันไม่เห็นถ้าดื้อไม่เห็นหน้าลายๆนะครับ 16,000 นี่ถือว่าไม่แพงแล้วนะครับคือเก็บไปเถอะถ้าฟอร์มเต็มกว่านี้จะแพงกว่านี้เยอะนะครับเอาต่อจากนี้ก็เป็นวัดละหันไร่เวลาไปจังหวัดระยองก็แน่นอนเลยหลวงปู่ทิมมาอันดับ1ไปชมภาพครับผมหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่ชุดนี้นะฮะวันนี้มาเนี่ยจะลอย100วันนะครับ15,000สภาพสวยกิ๊ฟหน้าใช้ดูชัดเจนอ่ะคุณดูว่าชัดมั้ยประนันครับไม่ทาไม่ลงไม่อะไรเลยสวยมั้ยเออดีน่ารักมากเลยเลี่ยมเดิมอีกต่างหากนะครับมีกระเทาะนิดหน่อยไม่ใช่เป็นผลอะไรมากมายนักนะครับถือว่าเป็นของดีที่น่าใช้ 15,000 วันนี้ราคาไม่แพงเพราะว่ามันแพงขึ้นทุกวันนะครับและอีกชิ้นหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าพระผงพิมพ์เจ้าคุณดอนะครับพิมพ์ใบโพอันนี้หลวงปู่ทิมท่านเสกจริงๆเสกเองจริงคือใช้ทับทิมที่ท่านเสกนี่แหละแล้วก็มีผงตะไบผงตะไบทับทิมจีบอลครบชุดเลยของท่านอันนี้ 13,000 น่าใช้สุดๆครับถูกต้องไหมต้องนะอันนี้สวยงามน่าใช้มากเลยครับเดี๋ยวเราดูภาพจริงๆขององค์จริงกันนะฮะว่าหน้าตาจะสวยงามแล้วก็ขนาดไหนนะครับสวยไหมเส้นดีนะรายละเอียดดีอันนี้น่ารักดี 15,000 ไม่แพงเพราะตอนนี้เนี่ยมีคนประกาศรับซื้อทุกสภาพประมาณ 10,000 นะคือสภาพแบบพอใช้ได้อะพอดูได้ 10,000 นะฮะถ้าอย่างเงี้ยแพงเลยอันนี้996นะครับมันจะแพงนี่ของใครเนี่ยเอามาเนี่ยผมเองนะครับ 15,000 ไม่แพงดูง่ายสบายใจเลี่ยมเดิมนะครับนี่นะใครสนใจก็สอบถามมาก็แล้วกันนี่ครูบาอาจารย์อีกท่าน 15,000 13,000 นานๆจะหลุดมานะ 15,000 คุณดูเส้นสภาพความคมของพิมพ์ครับหาไม่ง่ายนะประนันถูกป่ะนี่คุณดูครับดูง่ายมากเลยสภาพสมบูรณ์ 15,000 แล้วก็ 13,000 นี่พิมพ์ใบโพเจ้าคุณนอนเนี่ยคุณเห็นมั้ยตะไบจีวรครับด้านหลังพลอยโดยเต็มฮะสุดยอดนะนี่หลวงปู่ทิมเลยนะครับท่านเสกทันเลย 100% เลยมาตรฐานด้วยแล้วมีพิมพ์จำนวนการจัดสร้างน้อยด้วยครับใครสนใจเนี่ยโทรสอบถามได้เลยอันนี้แท้ทันหลวงปู่ทิมเลยนะครับสบายสบายนะครับ16,000 15,000แล้วก็13,000นะ15,000แล้วก็13,000จะลอยแจกในงานวันที่ท่านมรณภาพไปแล้วไอ้วันนะครับมีจำนวนน้อยแต่ก็เป็นอะไรที่เขานิยมอยู่แล้ว 100% นะครับขนาดไม่ทันแม่น้ำคูเหรียญเท่าไหร่ไม่ถ้าอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าตอนนี้ราคามันปรับไปเยอะมากเยอะมากแล้วอ่ะนี่ราคาเบานะอันนี้เบา13,000นี่เบามากเลยนะคุณจะหาอย่างงี้ไม่ได้ง่ายครับสนใจก็โทรสอบถามละกันนะครับอีกหนึ่งรายการวันนี้ไปถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญพิเศษงั้นเลยนะแต่ผมชอบพระกรุนะครับผมก็ไม่แพงครับวันนี้พิเศษเลยก็คือพระกริ่งองค์นี้นวะครับถ้าตัดลมนานกับดำผิวไฟสวยเดิมสมบูรณ์ไม่แต่งนะครับสภาพสวยอยู่แล้วไม่ต้องไปแต่งสวยเลยเทโบราณนะชัดเจนเลยมากี่องค์วันนี้ในหลวงเทพทององค์เดียวฮะนะองค์นี้องค์เดียวให้กี่ 40,000 ไปชมภาพแล้วเมื่อกี้โชว์2ก็ผิวน้ำทองให้คนดูว่ามีจริงนะครับผิวน้ำทองตอนนั้นเนี่ยโหเราเป็นคนทำขึ้นมาจนคนรู้จักเลยว่าผิวน้ำทองเป็นยังไงนะครับเขาไม่คิดว่าสภาพแบบนี้ยิ่งจะมีอยู่นะครับเพราะผิวน้ำทองคือเป็นพระที่เทมาแล้วเนี่ยไม่มีได้รับการตกแต่งอะไรเพราะว่าผิวเดิมไม่มีการแต่งไม่แฟกไม่อะไรเลยจะเป็นเดิมไงนะอ้าวพระชุดนี้เนี่ยพระกริ่งปาวเรศครับผมปี30เป็นพระกริ่งปาวเรศรุ่นที่2อย่างเป็นทางการออกโดยนามวัดนะครับโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในหลวงเนี่ยเสด็จเททองด้วยตัวพระองค์ท่านเองในเวลานั้นนะครับชอบปฐมฤกษ์นะครับนี่ด้านหลังก็ต้องมีตอกโค้ดอย่างนี้เนี่ยองค์ที่มีวันนี้อย่างนี้เลยดำดำอย่างนี้ทิ้งไว้นั่นหลวงพ่อผมอยู่ในนั้นน่ะเดี๋ยวชี้เลยนะมีจันประโยชน์อยู่ยืนอยู่ฮะนู่นนะยืนอยู่ฮะโดดอยู่แน่ฮะใช่ไหมแล้วท่านก็เสกด้วยนี่เป็นภาพจากสุจิบัตรเดิมนะที่มีอยู่นี่องค์นี้ฮะดำล่ำ
นะพระกิ่งพิมพ์ใหญ่ดำล่ำครับอันนี้เนี่ยมีพิมพ์ที่เล็กกว่านี้ก็คือน้ำทองส่วนใหญ่จะเล็กน้อยนะครับเนี่ยผิวจะปอกข้างหน้าหน่อยหนึ่งมันสวยงามเท่าไหร่นี่โคตรตอก 40,000 ครับครับไปเดินหาไม่เจอแบบนี้ครับมีองค์เดียวเจอธรรมดาธรรมดาก็ 40,000 เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนี้แน่นอน 100% ครับดูง่ายสบายตาสบายใจครับผมให้กล่องไปด้วยเลยให้ไปด้วยนะคุณรู้จักกล่องพอปลอครับลงยามั้ยครับครับอันเนี้ยอยากให้กล่องพอปลอไปเลยถ้าใครเอานะ 40,000 อือเฉพาะกล่องอย่างเดียวขายไปเท่าไหร่รู้มั้ยครับเท่าไหร่ไป 2,500 โอ้โหมันซื้อกล่องกันเลยนะกล่องต้องเป็นสภาพเดิมสภาพดีเดิมยาเดิมนะเออ2,500ครับนี่นะครับอันนี้ 40,000 ครับปึกปึกมากต้องบอกว่าเป็นพิมพ์ล่ำพิมพ์ใหญ่นะฮะครับอันนี้ก็เข้าใจหามานะอันนี้คือของเก็บเก่าเดิมฮะนี่เปิดเซฟตัวเองออกมาแล้วคุณเชื่อมั้ยครับสมัยก่อนเนี่ยผมเช่าสักกี่ชุดรู้มั้ยฮะกี่ชุดถ้าไม่โดนผู้ใหญ่แกล้งรังแกตอนนั้นนะผมซื้อมาเนี่ยได้เยอะกว่านั้นชุดนี้ผมซื้อมาที่ผ่านมือผมไปเองเนี่ย350ชุดครับนะแล้วก็ไปให้อาจารย์รักประมาณ40ชุดนะผ่านให้กับให้เยี่ยมอยู่ผ่านให้เยี่ยมประมาณ200ชุดแล้วเสร็จแล้วของเยี่ยมก็ผ่านไปให้กับไก่ตำนานประมาณ200ชุดอันนี้แต่ถ้า500ชุดเนี่ยผมรู้อยู่กับใครฮะครับนอนทีเดียวนี่ก็พระกิ่งจะวางรอบตัวครับนะฮะอยู่กับป๋าสุวัฒน์ใช่ครับเพราะป๋าสุวัฒน์เนี่ยไปทีหลังพอดังแล้วป๋าสุวัฒน์ตามแทงเลยได้ราคาวัดถ้าแกนอนเนี่ยพระกิ่งปวาเรศสองนี่จะล้อมตัววางเรีย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 งอันนี้ปัสสาวะที่ผมคือแกรังพระใหญ่จริงของแท้ตัวจริงเสียงจริงไม่มีอัมเลยปรนันต์เร็วเวลาหมดแล้วหมุนก่อนรีบหมุนก่อนนะครับเฉลย SMS SMS นะ SMS วันนี้53 53ตัวนี้ไม่เห็นนะไม่เห็น68อะไรเนี่ย53นะ53นะครับโอเคโอเคครับผมเจนแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยลืมบอกอันนี้เอาใหม่เอาประนันยกหน่อยชุดผมเนี่ย 2,400 2,400 ลืมเมื่อกี้เร็วเกินเร็วเลยนะฮะจะเป็นพระพิฆเนศแดงลุงมหาเศรษฐีกับเนื้อดำราชาโชคแล้วก็มีเตานะฮะแล้วก็กระบองท้าวเวสสุวรรณเนื้อนี่หล่อนะอย่างละชิ้นนะเห็นหล่อนะแล้วก็มีอีก6ชิ้นอันนี้พระพิฆเนศเนื้ออันนี้องค์ละก็หมดนี่ก็ 1,200 ให้ดูเลยก็6องค์6องค์นะสลับกันไปแล้วก็ปิดตาแถมไปนะให้ลูกแก้วรวยทันใจอีก8เมตรวัดหอมศีลนะฮะทำซองสวยใช่ไหมเฮ้ยอันนี้เสกดีเสกดีมากบอกว่าดีวัดหอมศีลนะครับชุด2,400ใช่ไหม2,400ครับผมมีชุดเดียวนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับโอเคครับอ้าวใส่เข้าไปให้เรียบร้อยใครสนใจก็โทรสอบถามมาละกันนะครับมีชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับอ้าววัตถุมงคลวันนี้นะฮะใครที่สนใจก็ขอเชิญละกันนะครับครับนะแล้วตอนนี้เนี่ยผมกำลังค่อยๆประดิษฐ์ประดอยอยู่ค่อยๆเก็บสะสมอยู่วัตถุดิบหายากก็คือประคำนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มาให้ชมกันเนาะประคำเนี่ยมีจำนวนน้อยนะน้อยน่าจะออกเป็นทางการด้วยก็เพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอนิดนึงว่าจะเป็นของใครอะไรของใครถ้าใครสนใจก็บอกก่อนได้เลยนะฮะจะออกแบบไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เนาะแบบพอไปได้ใครสนใจก็บอกก็แล้วกันก็อยากจะหาเรื่องทำบุญนั่นแหละนะครับหาเรื่องทำบุญก็เดี๋ยวลองดูแต่ประคำเวอร์ชันนี้สวยมากต้องบอกเนี่ยใช่ไหมสวยสวยอยู่แล้วสวยมากนะครับแล้วก็ออกในนามของพ่อโดยตรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะมีโค้ดจะทำโค้ดด้วยนะเที่ยวนี้ทำโค้ดด้วยเพราะนั้นเนี่ยไม่ให้ของง่ายๆนะครับเพราะทำแบบสไตล์แบบโบราณถ้าคุณเห็นสไตล์แบบหลวงพ่อเดิมหลวงปู่สุขวัดปากคลองสไตล์อย่างนั้นเลยมีใครทำไหมไม่มีแน่นอนมีที่นี่แหละจะทำเรื่อง SMS เมื่อกี้53นะครับไม่รู้มีหรือเปล่าดูก็แล้วกันนะทีมงานหลังใหม่ของเราวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วท่านผู้ชมติดตามชมรายการของเรานะครับผ่านทางหน้าจอของคุณนะครับผ่านทางลกุทีวีหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านทางแอปพลิเคชันของเราได้เลยนะครับก็สามารถที่ติดตามชมรายการของเราได้ตอนนี้รายการของเรานะฮะมีอยู่3นะฮะก็คือตั้งแต่เวลา10 นาฬิกา 10 โมงเช้ารายการศรัทธาพลิกชะตาชีวิตนะครับก็ในเรื่องของโหราศาสตร์เลยโดยอาจารย์ผู้โคจศาสตร์แล้วก็ผมวิทยาโกศินนะครับแล้วก็รายการจับกระแสพระกับผมวิทยาโกศินแล้วก็กับปรนันท์ครับครับแล้ว2คนพบท่านผู้ชมแน่นอนส่วนวันอังคารก็จะมีทางช่องทวาฮะทตบ5รายการศรัทธาปาฏิหาริย์นะครับเวลา บ่ายโมงตรงเพชรเลยก็ต้องติดตามกันชมได้เลยของผมนะอันนี้ติดตามได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้เวลาหมดเวลาขอให้ท่านนอนหลับฝันดีมีกำลังใช้เฮงๆรวยๆแล้วก็มีความสุขมากๆทุกๆท่านทุกๆคนนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกคนเลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ